ดิมทีคิดว่าเขาจะผ่อนผันปล่อยคนไทยทั้ง7คนในตอนเย็นของเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าปรากฏว่าเขาไม่สามารถที่จะดำเนินการตามที่เราร้องขอได้เดี๋ยวสักครู่นี้ก็จะมีการประชุมกันในบรรดาผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเราคงจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับด้วยพยานหลักฐานทั้งหลายว่าพื้นที่ที่ถูกทหารเขมรจับกุมไปนั้นอยู่ตรงบริเวณไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอย่างไรอันนั้นก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องสอบทานให้ชัดเจนในประการที่สองก็จะต้องหาลู่ทางที่จะต้องเจรจากับทางรัฐบาลกัมพูชาผ่านทางช่องทางต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ที่พอจะพูดจากันได้นะก็ใช้ทุกช่องทางนะครับในประการที่สามหากมีกรณีที่ทางกัมพูชายังยืนยันที่จะนำคนไทยทั้ง7คนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขึ้นสู่ศาลเราก็ต้องให้ทางสถานทูตหรือกระทรวงต่างประเทศจัดหาทนายความไปช่วยเหลือซึ่งเป็นเรื่องที่เราได้ปฏิบัติในทุกกรณีนอกจากนั้นก็ต้องหาวิธีการอื่นว่าจะมีเงื่อนไขอะไรพิเศษที่จะใช้ในการเจรจาคราวนี้ได้บ้างตรงนี้หากการเจรจาเป็นการทำการไม่สำเร็จตรงนี้ถ้าทางการไทยมีมาตรการจะทำหรือคำถามประเภทอย่างเงี้ยผมตอบยากเช่นว่าหากทำไว้แล้วไม่สำเร็จจะเป็นยังไงต้องรอว่าเป็นช่วงเวลาที่เราทำไปดูก่อนนะครับเมื่อเราได้พูดคุยกับเขาได้เจรจากับเขาได้หาทุกลู่ทางแล้วถ้าสำเร็จก็ถือว่าโชคดีถ้าไม่สำเร็จเราจะต้องทำยังไงก็ต้องค่อยปรึกษากันเมื่อวานที่การเจรจาล้มเหลวคือเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของทางฝ่ายกัมพูชาเขาครับนะครับเราก็เจรจาตั้งแต่ระดับล่างๆนะครับคือตามปกติเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางด้านชายแดนเนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยพูดจากันได้ผู้ว่าราชการของเรากับผู้ราชการของเขาผู้บัญชาการกองพลทางทหารของเรากับผู้นำทางทหารทางฝ่ายเขาอะไรเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็รู้จักกันนะเวลามีเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าพอเป็นไปได้เราก็จะเจรจากันอย่างช่องนี้เมื่อถ้าช่องนี้ยังมีปัญหาเราก็พยายามที่จะให้ในระดับสูงขึ้น ก็ต้องทำไปตามขั้นตอนอย่างนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายเมื่อวานมีอำนาจของว่าที่สั่งปัญหาอะไรอย่างไรบ้างนะเพราะว่าของเราที่ส่งไปท่านบอกว่าเป็นหน่วยงานใช่ไหมครับผมก็กราบเรียนอย่างนั้นครับมันก็มีหลายระดับนะครับติดต่อกันเนี่ยก็ผมก็พยายามใช้ทุกช่องทางแหละครับใช้ทุกช่องทางซึ่งถ้าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเราเข้าไปลึกขนาดไหนข้างก่อนเนี่ยในมีด้านสงครามที่เนี่ยก็เคยถูกจับทีหนึ่งที่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็เจรจาก่อนก็ได้ทางเนี่ยมันเป็นยังไงต้องการเข้าไปทำไมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีเรื่องอันนี้ก็ข้อมูลก็ต้องตรวจสอบกันนะครับในรายงานเบื้องต้นเนี่ยคณะที่ไปทั้งหมดเนี่ยได้ผ่านด่านของเจ้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนไปเจ้าที่เขาพยายามที่จะขับรถตามไปบอกให้กลับนะฮะแต่ว่าคณะนี่ก็หลุดเข้าไปในเขตพื้นที่ของกัมพูชาไปก่อนแล้วระงับยับชั้งไม่ทันคือด่านนี่อยู่ในเขตเราเท่าไหร่ผมจะเอางี้พูดไปตอนนี้เดี๋ยวก็คลาดเคลื่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะโกรธเคืองกันเวลาพูดผิดเนี่ย
ผมจะให้เจ้าที่เขาเอาแผนที่แสดงที่เกิดเหตุอะไรต่ออะไรมานะฮะให้สื่อมวลชนได้ทราบเพราะว่ายังไงก็ต้องรายงานพี่น้องประชาชนอยู่แล้วว่าเกิดเหตุตรงไหนอย่างไรเราก็จะว่าตามข้อเท็จจริงครับถ้าฝ่ายเราไม่ผิดมันเกิดเหตุอยู่ในเขตที่เป็นของเราหรือก้ำกึ่งการต่อสู้ของเราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับพฤติกรรมของคุณวีระเนี่ยมันโดยบริสุทธิ์ใจไหมครับเพราะคุณวีระเนี่ยก็เหมือนมีความพยายามที่จะเข้าไปป้วนเปี้ยนแล้วก็จะให้พูดกันตรงๆคือจะให้ถูกจับเนี่ยแล้วคุณธนิตเนี่ยก็ตกอยู่ในกระบวนการกลไกนี้ด้วยหรือเปล่าผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเขามีเจตนารมณ์กันอย่างไรมีกระบวนการมีกลไกอย่างไรอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าการที่คุณวีระสมความคิดเคยถูกจับในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนี้แล้วคราวนี้ถูกจับอีกเนี่ยก็เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้การเจรจาที่จะขอตัวกรณีนี้ยากขึ้นตอนแรกนะผมดีใจว่าเขาจะปล่อยแล้วนะครับแต่ว่าพอเขาตรวจรายชื่อกันไม่ชื่อคนที่ถูกจับมาก่อนเขาก็เลยมีปัญหาแล้วคุณพาดิษฐ์เนี่ยไปไงมาผมก็ยังไม่เข้าใจเลยครับผมไม่ได้ติดต่อพูดคุยด้วยเลยเมื่อคืนวานก็นั่งอยู่กับผมประชุมกันดีๆเช้าก็ไปซะแล้วไม่ได้บอกใครเลยผมไม่ทราบเลยครับว่าไปในฐานะอะไรนี่ก็พยายามตรวจสอบอยู่เขาไปในฐานะอะไรไปเพื่ออะไรก็ยังไม่ทราบก็ไม่ได้บอกใครไว้ด้วยข่าวว่าท่านนายกให้คุณธนินทร์ไปเจรจากับท่านเป็นการภายในอ๋อเรื่องข่าวนี่ข่าวลืออย่างนั้นอย่าไปเอามาพูดนะครับในสถานการณ์ที่เกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยต้องขอความกรุณาว่าอย่าไปฟังข่าวลือครับผมเรียนเลยครับว่าอะไรที่ผมทราบอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงผมจะเรียนให้ทราบถ้าไปฟังข่าวลือแล้วจะทำให้พี่น้องประชาชนสับสนเราครับท่านนายกเล็กท่านวันแล้วท่านมีคำถามคุณพีเข้าไปนะคะเฮ้ยผมจะไปเที่ยวเอาข่าวลือไปถามท่านได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะประชุมกัน